ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่สวนผึ้งที่มันคาเฟ่อเมซอนเราจะไปกางเต็นท์ที่สวนผึ้งครับวันนี้กางเต็นท์ที่สายทานและขุนเขาจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะไปแก้มือวันนี้จะไปแก้มือจะหุงข้าวใช่เย้เย้ตอนนี้เราพักกินกาแฟกันที่อเมซอนก่อนครับเหลือระยะทางอีกประมาณ30กว่ากิโลแล้วพอจุดใกล้จุดพักยังไงเราถ่ายรูปให้ชมทีนครับโอเค Hello today my name is Malcolm today we at cafe Amazon well mommy daddy drank all the coffee here well probably it's kinda empty but the teas are still filledวันนี้จะไปไหนครับแม่แล้วเรือก็วิ่งคันแล้ว Mommy told me about caffeine but I tell it's not found in party drinks well I'm getting agreeing with Mommy in the first time of it and I'm 6 years oldWell, I love it every day. Well, this is really hot. สวัสดีครับผมชื่อมาคัมครับกูที่แคมป์ไซต์แล้วครับต้นนี้มาจะกินข้าวหวายกินมาแล้วครับใช่แม่ทำกับข้าวอ๋อจะทำกับข้าวเหรอครับใช่ก็มาทานยังไม่อิ่ม
มายังไม่อิ่มหรอครับกินดินเนอร์ก่อน No have lunch ใช่กินลันช์กินลันช์กินข้าวกลางวันใช่ก็มีแข็งแรงจะทำให้แข็งแรงใช่ต้องกินผักและผลไม้ไหมครับมาไม่กินบายมาไม่ชอบมาจะอดทานกินโอ้ไม่ชอบกินผักและผลไม้ใช่ทำไมล่ะครับมันไม่กระจิตเชเรียนมาไม่กินแบตบุญไม่กินผักใช่ไหมครับใช่มาไม่กระจิตเชเรียนกระจิตเชเรียนโอเค daddy come back daddy มาแล้ว daddy daddy ไปติดต่อมาแล้ว ยังเลยนั่นดูสิปลาชักเห็นปลายาวๆอ่ะนั่นใช่ไหมใช่ใช่นี่ไงเนี่ยเต็มเลยนะกี่ตัวลูกไปดูใกล้ๆหน่อยสิดูดุ้งๆๆๆอ่ะมาดูคนหนูตัวใหญ่มากเลยปลาจะกัดแล้วเนี่ยไม่ถ้าเกิดเรากลางบนหญ้ากลางพอตอนเช้ามันจะร้อนเนี่ยเราต้องการถ้าตอนนี้ใช่ถ้าตอนนี้มันจะไม่ร้อนถ้าเกิดเราตื่นมามันจะไม่ร้อนแล้วน้ำมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นกำลังตกลงกันอยู่ครับว่าจะกลางตรงไหนดีคนไม่รู้ภาพไปได้เขาไม่ได้บอกโอ้บรรยากาศดีมากครับใจนึงก็อยากจะกางใกล้ๆเลยเดี๋ยวเริ่มกางเต็นท์กันครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนได้ที่หรือยังครับแต่ตรงไหนไปเดี๋ยวไปตรงนู้นกลับไปที่เดิมไปได้เล่นน้ำให้มะขามเล่นน้ำด้วยบ้าThank you.
ข็นซื้อมาใส่ของคนลูกชายไปนั่งแล้วครับโชคดีที่นี่ว่าเขามีรถเข็นขนสัมภาระด้วยนะครับก็คนที่ขนสัมภาระมาเยอะๆก็สามารถใช้รถเข็นของทางที่กางเต็นท์ได้ครับแท้ครับอยู่ตรงนี้ดูซะก่อนดูสัมภาระครับสองคนแม่ลูกเขียนเบาๆไปแล้วได้ที่กางเต็นท์แล้วครับเดี๋ยวไปกางเต็นท์กันเรากินข้าวเที่ยงกันก่อนใช่ตอนเย็นก็ทำอาหารกินกันครับใช่มะขามกินอะไรครับไม่รู้เดี๋ยวมะขามกินไก่ทอดกระเทียมใช่เดี๋ยวดิกินผัดพริกแกงไก่ตอนนี้กินส้มตำที่นี่มีอาหารให้สั่งนะครับมีเมนูตามนี้เลยสั่งกินได้ยกมาทั้งตะกร้าเลยเดินไปสั่งข้าวแล้วครับมาทานอยู่ข้าวยังอายุห้องปริ๊ก I'm busyข้าวมาแล้วครับใช้เวลาประมาณ15นาทีรอสักครู่ก็มาแล้วอันนี้ส้มตำตำปูตำปูเผ็ดน้อยไม่เผ็ดมากครับแล้วก็ผัดพริกแกงไก่โอ้น่าทานมากครับพริกแกงไก่เหมือนพริกแกงแกงใต้พริกแกงใต้มันออกใส่ขมิ้นนะเหลืองๆส่วนของมะขามเป็นไก่ทอดกระเทียมเปิดไปแล้ว อร่อยไหมครับ yes โอเคกินข้าวก่อนนะครับเรียบร้อยครับกางเต็นท์ว้าสวยงามครับเหลือที่นอนเหลือที่นอนเรายังไม่ได้จัดทำที่นอนกับตกแต่งไฟครับทำเลเราดีมากครับวันนี้
อยู่ติดลำธารเลยกำลังเติมลมให้กับที่นอนครับเราเอาที่นอนลมมาด้วยทดสอบพัดลมใหม่ครับ โอเคเข้าไปเล่นกับผมนะไปนั่งเล่นถิ่นช้าไหมโอ้ค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินไปสะพานข้ามครับThank you.
เรามาปรุงข้าวตามสูตรที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาในเฟซในกลุ่มเฟซของเรานะคะในกลุ่มหลงรักเต็นท์ครับที่เพื่อนๆกันแนะนำมาเยอะมากอันนี้ก็ ดูปรุงแบบ Yeah it's also cool okay yeah. we're drinking I'm probably I drinking spiked โอเคมาดูต่อครับอันนี้เราก็ลองปรุงแบบหม้อไฟฟ้าเลยนะคะคือใส่น้ำแบบที่เพื่อนๆบอกเลยนะครับเหมือนพอหม้อไฟฟ้าเลยแล้วก็เปิดไฟเบาดูซิว่าวันนี้เราจะทำสำเร็จไหมเดี๋ยวมาลองดูกันไม่ติดไฟไม่ติดอ่ะบิดให้สุดโอเคนี่ค่ะเตายังจุดไม่เป็นเลย ไฟอ่อนๆนะไฟอ่อนๆ แล้วเรามาดูกันครับเดี๋ยวเอาที่เข้ามาด้วยนะได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับมันโคตรฟิลดีสวยมากเลยนี่คำแนะนำของเพื่อนๆเรานะคะข้าววันนี้ดูท่าทางจะได้กินทานเสร็จแล้วเย้ๆๆช่วงครัวเพลินๆครับวันนี้เราจะมาทำอาหารกลางเต็นท์ทำอะไรครับวันนี้ตอนนี้ทำยำใช่วันนี้เราทำยำครับเราซื้อหมูมาซื้อเห็ดแล้วก็มีพวกผักต่างๆครับ And we also buy ยำแล้วก็จะทำบาร์บีคิวด้วย We also buy เราลองมาดูกันครับว่ามันจะกินได้ไหม มันจะสุกไหมลองดูครับกิโลครับ
การเดินทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราเดินทางมาจากสมุทรสาครมาถึงที่สวนพึ่งใช้ระยะเวลาเท่านี้ครับส่วนค่าใช้จ่ายของที่นี่ผู้ใหญ่คนละ150แล้วก็เด็ก5ขวบถึง12ขวบคิดราคา100ลด50บาทถ้าเกิน12ขวบขึ้นไปถึงคิดราคาผู้ใหญ่แล้วก็5ขวบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ในราคา150บาทต่อคนก็คือมีไฟฟ้าให้พ่วงครับสามารถพ่วงไฟเข้ามาใช้ได้แล้วก็ที่เราเห็นก็คือมีห้องน้ำทั้งหมด2จุดก็จุดอยู่ทางด้านบนเรายังไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะมาโมดะห่วงเล่นน้ำก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูบรรยากาศที่นี่ดีมากครับเรากางเต็นท์กันติดน้ำเลยแล้วก็น้ำใสแล้วก็สะอาดครับอ๋อแล้วก็ข้อดีที่นี่ที่แจ้งมาก็คือมีค่าต้มให้กินฟรีตอนเช้าด้วยนะครับในราคาต่อหัว150บาทกาแฟใช่ไหมมีกาแฟให้ของเด็กก็มีโอวัลตินให้แล้วก็ของที่นี่คือไม่รับจองนะครับ walk in ได้อย่างเดียวแล้วก็มีทั้งกางเต็นท์แล้วก็มีทั้งบ้านพักแต่บ้านพักเราไม่ได้ดูราคานะครับเพราะเราไม่ได้สนใจในการพักบ้านพักเราสนใจในเฉพาะกางเต็นท์เท่านั้นพื้นที่สวยครับบรรยากาศดีน้ำใสเจ้าของใจดีสัตว์ถ้าแบบถ้ามีเด็กๆมาก็ดีครับมีทั้งกระต่ายให้ดูมีเป็ดมีห่านเป็ดมีห่านมีกระรอกล่มลื่นล่มลื่นครับบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมพายเรือคายักมีขับรถ ATVรู้สึกว่าขับรถ ATV จะต้องเสีย500 500ครับระยะเวลาเดินทางประมาณ8กิโลแต่เขาจะมีคนนำทางให้แต่เรายังไม่ได้ลองนะครับต้องลองดูต้องดูพรุ่งนี้ก่อนว่าจะทันไหมถ้าไม่หมดชื่นชมอยู่กับการเล่นน้ำซะก่อนอาจจะได้เล่นขับรถ ATV สำหรับคืนนี้ก็คงจะนอนหลับฝันดีครับวันนี้ที่เรามาคือวันที่18กันยาที่ว่ามีข่าวว่าจะมีพายุขึ้นแล้วที่จะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่มีเห็นมีเขาว่าจะมีฝนตกถ้ามีฝนตกยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตขึ้นอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้บรรยากาศดีมากครับ